วันนี้425 Degree จะมารีวิวเคสสำหรับ iPhone SE ตัวใหม่ครับสวัสดีครับวันนี้425 Degree จะมารีวิวเคสสำหรับ iPhone SE ตัวใหม่ครับลูกค้าหลายท่านนะครับอาจจะจองเครื่องไปแล้วกำลังรอเครื่องหรือว่าได้เครื่องมาแล้วกำลังหาเคสนะครับก็รีวิวเนี่ยจะช่วยลูกค้าตัดสินใจให้เลือกซื้อเคส iPhone SE ให้ถูกใจครับผมตอนแรกนะครับเราจะสั่งเครื่องตัวอย่างมาแล้วมาลองใส่เคสให้ดูแต่ว่าลูกค้าหลายท่านอาจจะสงสัยว่าเอ้ยถ้าสีขาวใส่กับเคสตัวนี้แล้วเป็นยังไงหรือว่าสีแดงใส่กับเคสตัวนี้แล้วจะเป็นยังไงเราก็เลยเหมา iPhone SE มาทั้ง3สีเลยครับผมแล้วเดี๋ยวมาลองใส่เคสให้ดูว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับลงทุนหน่อยเดี๋ยวไปดูกันครับสิ่งที่น่าสนใจที่สุดของ iPhone SE คือความคุ้มค่าถูกไหมครับดังนั้นในการหาเคสเนี่ยก็จะอยากได้เคสที่มันคุ้มค่าด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มแนะนำจากเคสที่มันคุ้มก่อนครับเริ่มจากตัวแรกนะครับก็คือเคส Mate Tough Clear นะครับเคสใสกันกระแทกที่คุ้มที่สุดที่จะหาซื้อได้ในเวลานี้ครับผมเห็นหน้าตามันแบบเนี้ยดูเป็นเคสใสธรรมดานะครับแต่เรื่องความสามารถในการกันกระแทกเนี่ยเทียบเท่ากับแบรนด์กันกระแทกดังๆเลยครับผมถือว่าแกร่งแบบไว้ใจได้เลยครับก็ในส่วนของตัวเคสนะครับคือทุกรุ่นของมันเนี่ยทับเคลียร์แล้วรุ่นอื่นๆที่เราจะรีวิวหลังจากเนี่ยเขาจะผ่านมาตรฐานการกระแทกที่3เมตรทั้งหมดนะครับผมแล้ว425 Degree เองเนี่ยก็เคยมีโอกาสได้ดรอปเทสกับเคสเมททับเคลียร์มาเยอะมากๆครับผมซึ่งถือว่าเคสเมทเนี่ยเป็นแบรนด์เคสการกระแทกที่ไว้ใจได้จริงๆครับจุดเด่นอย่างอื่นของตัวเคสเมทนะครับก็คือการกันรอยครับผมเคสของเขาเนี่ยรอยขึ้นค่อนข้างยากนะครับมีเคลือบกันรอยมาแล้วตัวพวกเคสใสของเคสเมทนะครับเขามีเสริมโพลียูรีเทนอะคริลเลตนะครับในการเสริมความแข็งแรงแล้วก็เสริมเรื่องของการกันรอยให้มากขึ้นครับผมแล้วก็มีอีกเรื่องนึงนะครับของเคสแบรนด์เคสเมทที่เราชอบคือปุ่มกดครับผมเดี๋ยวผมเล่นให้ดูนะคือปุ่มกดมันเนี่ยจะนิ่มแล้วก็กดค่อนข้างง่ายถ้าเกิดฟังดีๆจะได้ยินเสียงคลิกๆๆๆพวกนี้เลยนะครับเป็นอะไรที่ถือว่าดีมากสำหรับเคสแบรนด์เคสเมทกดได้มันมือมากครับผมก็สำหรับเคสเมททัฟเคลียร์นะครับราคาจะไม่ถึง 1,000 บาทนะครับได้มาตรฐานการกระแทกที่เทียบเท่ากับแบรนด์ดังๆใส่โชว์เครื่องทั้งตัวนะครับเรามองว่าเป็นเคสใส่การกระแทกที่คุ้มที่สุดที่จะหาซื้อตอนนี้แล้วครับแต่ถ้าใครนะครับหางบที่ประหยัดกว่านั้นนะครับเราแนะนำ Linky Fusion นะครับเคสใสกันกระแทกขวัญใจของคนไทยครับผมสำหรับ Linky Fusion ถือว่าเป็นเคสใสกันกระแทกที่ถือว่าตอบโจทย์พื้นฐานได้ดีนะครับก็คือขอบยางเนี่ยช่วยกันกระแทกได้มีเสริมบริเวณมุมถ้าตกหล่นไม่รุนแรงตกหล่นทั่วไปชีวิตประจำวันก็ถือว่าไว้ใจได้ระดับหนึ่งนะครับคือตัวเคสนะครับโชว์เครื่องได้สวยงามนะครับใสทั้งตัวครับผมราคาค่าตัวนะครับไม่เกิน500บาทนะครับถ้าใครอยากมองหาเคสใสกันกระแทกดีๆงบประหยัด Linky Fusion ตอบแต่ถ้าไม่ได้ติดว่าจะต้องเป็นใสทั้งตัวนะครับ Linky เขามีอีกรุ่นหนึ่งที่ได้รับความนิยมครับผมก็คือ Linky Fusion X นั่นเองครับผมก็จะมีรุ่นใสธรรมดานะครับกับรุ่นที่เป็นลายคาโมด้านหลังแบบนี้ครับผมคือสำหรับรุ่น Linky Fusion X นะครับก็บริเวณตรงมุมเนี่ยมันจะมีการเน้นหนามากขึ้นขอบยางก็จะหนามากขึ้นด้วยทำให้เคสตัวเนี้ยสามารถกันกระแทกได้ดียิ่งขึ้นครับผมและดีไซน์ของมันนะครับคือหลายคนก็มองว่ามันดูเท่แล้วก็โฉบเฉี่ยวครับผมโดยเฉพาะลายคาโมนะครับที่สวยเป็นเอกลักษณ์นะครับเพิ่มความโดดเด่นให้กับ iPhone SE มากๆครับผมราคาค่าตัวนะครับจะสูงขึ้นมาจาก Linky Fusion นิดหน่อยแล้วก็เพิ่มความสามารถในการกันกระแทกเข้าไปด้วยครับและสำหรับเคสกันกระแทกแบบถูกๆคุ้มๆนะครับมีอีกแบรนด์นึงที่ได้รับความนิยมครับคือ Subcase นั่นเองในมือผมนะครับคือซับเคส Unicorn Beetle ครับผมคือสำหรับแบรนด์ซับเคสนะครับเป็นแบรนด์ที่ทำเคสกันกระแทกแบบราคาประหยัดได้เก่งนะครับมาตรฐานกันกระแทกดีและราคาเบาๆอย่างตัวรุ่นนี้เนี่ยราคาค่าตัวก็ไม่เกิน500บาทครับผมและสังเกตว่าในส่วนของขอบนะครับมันจะหนากว่าตัวเคสใสกันกระแทกที่เรารีวิวก่อนหน้านี้ครับผมจัดว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกของแบรนด์เคสกันกระแทกที่น่าไว้ใจครับด้วยความที่ iPhone SE นะครับเป็น iPhone ที่ขนาดเล็กและน้ำหนักเบานะครับถือถนัดมือมากๆเลยครับผมและลูกค้าหลายท่านนะครับอยากจะคงความสะดวกอันนี้ไว้นะครับก็จะมีเคสอยู่ตัวนึงนะครับเหมาะกับกลุ่มคนตรงนี้มากๆเลยนะครับก็คือ Swift Easy 0.35 ครับผมบางเหมือนไม่ใส่แนบชิดสนิทเครื่องครับผมสำหรับวัสดุของตัวเคสนะครับก็จะเป็นการผสมระหว่างโพลีโพรพิลีนกับเทอร์โมพลาสติกโพลิเมอร์นะครับทำให้ได้วัสดุที่ทนต่อแรงขีดข่วนได้ดีนะครับผมเหนียวแล้วก็แข็งแรงนะครับบางแล้วก็เบาครับผมก็จะเน้นกันรอยมากกว่านะครับไม่ค่อยเน้นในส่วนของการกันกระแทกแต่ก็แลกกับความบางแบบสุดๆครับผมซึ่งเคสตัวเนี้ยเวลาสวมเนี่ยมันบางมากครับเหมือนกับไม่ได้ใส่เคสเลยครับผม
ทีนี้นะครับหลายคนอาจจะติดใจเรื่องของหน้าตา iPhone SE ครับผมหน้าตามันเหมือนกับ iPhone 7 iPhone 8นะครับมันดูไม่ใหม่นะครับไม่เป็นไรครับ425 degree เราจะแนะนำเคสสวยๆนะครับที่พอมันใส่แล้วเนี่ยจะปรับลุคปรับอารมณ์ของตัว iPhone SE ให้มันดูใหม่ดูทันสมัยขึ้นมาเดี๋ยวไปดูกันฮะตัวแรกเราขอแนะนำ Gear 4 Crystal Palette Iridescent ครับผมตัวนี้เนี่ยรับรองว่าสวยสะดุดตานะครับกระแทกตาตั้งแต่แรกเห็นเลยครับด้านหลังนะครับมันจะเป็นสีเหลือบรุ้งครับผมก็คือเวลาเราเปลี่ยนทิศทางการมองหรือทิศทางแสงเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนสีไปมานะครับตัวเนี้ยบอกเลยว่าสวยโดดเด่นตั้งแต่ต้นซอยยันท้ายซอยเลยครับผมมันจะแตกต่างกันไปถ้าเราเปลี่ยนสีเครื่องเดี๋ยวผมลองให้ดูนะฮะอย่างตัวนี้มันต่างเยอะเราอยากให้ลองแบบดูสีอื่นด้วยว่าเป็นยังไงบ้างครับใส่สีขาวก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมสังเกตว่าพอใส่เนี่ยมันก็จะไม่เหมือนกับที่เราใส่สีดำถูกไหมฮะตะกี้ใส่สีดำเนี่ยมันก็จะดูแบบเขียวๆหน่อยแต่ตัวเนี่ยมันจะดูอมชมพูนะครับก็สวยกันคนละแบบครับผมสำหรับเจ้า Gear 4 Crystal Palette นะครับตัวเนี่ยมาตรฐานการกระแทกอยู่ที่4เมตรถือว่าการกระแทกได้เยี่ยมนะครับตัวเคสเนี่ยเป็นใสทั้งตัวแต่วัสดุของเขาครับเขาจะใช้วัสดุใสที่ชื่อว่า Crystal Lex นะครับจากแบรนด์ D3O นะครับที่เน้นเรื่องการกระแทกโดยเฉพาะครับผมสำหรับตัว Gear 4 Crystal Palette จะมีจุดอ่อนอยู่เรื่องนึงคือรอยที่ตัวเคสจะขึ้นค่อนข้างง่ายครับแต่ก็แลกมากับความสวยที่แบบโดดเด่นมากแล้วก็มาตรฐานการกระแทกที่ดีเยี่ยมครับผมและถ้าชอบสไตล์สีเหลือบๆสีรุ้งนะครับเรามีอีกแบรนด์หนึ่งที่มาตรฐานการกระแทกดีพอๆกันก็คือเคสเมทนะครับผมในมือของผมนะครับก็คือเคสเมททับกรุ๊ปนะครับซึ่งเป็นสีอิริเดเซนต์เหมือนกันครับผมโอเคดีไซน์ของเคสตัวนี้นะครับก็จะเป็นลอนๆนะครับคล้ายกับพวกกระเป๋าเดินทางแบรนด์ดังๆนะครับผมแล้วก็ในส่วนของตัว iridescent ของตัวเนี้ยจะต่างกับของ Gear 4นะครับคือในแต่ละช่วงของตัวเคสอะครับมันจะสีไม่เหมือนกันครับผมก็จะเป็นความสวยคนละสไตล์นะครับในความเห็นของเราก็คือสวยทั้ง2แบรนด์นั่นเองครับผมกับอีกตัวนึงนะครับเรามีเคสเมดโซบับเบิลครับผมตัวเนี้ยก็จะแบบเป็นดีไซน์ที่แตกต่างกันนะครับคือเขาเหมือนจำลองแบบเอฟเฟกต์ของฟองสบู่มาให้ดูกันนะครับก็จะสังเกตว่าตัวสีเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนตามมุมมองเช่นกันนะครับแล้วเขาจะมีเอฟเฟกต์โฮโลแกรมนะครับคล้ายๆกับเวลาที่เรามองเข้าไปในฟองสบู่ครับผมอะไรแบบนั้นก็จะเป็นสวยอีกสไตล์นึงให้เลือกครับแถมให้นิดนึงนะครับสีขาวเราว่ามันค่อนข้างต่างนะครับก็จะประมาณนี้ครับผมคนละสไตล์แต่ก็สวยซึ่งในบรรดาเคสของเคสเมดนะครับจะมีอยู่ซีรีส์หนึ่งที่ได้รับความนิยมมากๆนะครับก็คือซีรีส์โกดักนั่นเองครับผมซึ่งทางแบรนด์เคสเมดนะครับเขาได้ไปคอลแลบกับตัวแบรนด์โกดักนะครับแล้วก็เอาความสวยงามคลาสสิกของกล้องฟิล์มเนี่ยมาทำเป็นเคสครับผมคอนเซ็ปต์ของเคสเมดนะครับเขาอยากเอาความคลาสสิกของฟิล์มนะครับขึ้นมาอยู่ในกล้องตัวที่เราใช้ถ่ายมากที่สุดในปัจจุบันซึ่งนั่นก็คือกล้อง iPhone นั่นเองนะครับมีสตอรี่สำหรับตัวโกดักที่เรามีตอนนี้นะครับก็จะมีแมตต์แบล็คโลโก้นะครับผมแล้วก็วินเทจโกดักโครม2นะครับซึ่งต้องบอกว่าทั้ง2ตัวเนี่ยสวยคลาสสิกมากครับและสำหรับสายกลิตเตอร์นะครับที่อยากจะได้เคสสวยหรูหราตาแตกนะครับเคสเมทเขาจัดมาให้2รุ่นด้วยกันก็คือเคสเมททวินเคิลกับตัวเคสเมทวอเตอร์ฟอลครับผมสำหรับเจ้าตัวเคสเมททวินเคิลนะครับจัดว่าเป็นเคสที่ขายดีตลอดการของเคสเมทครับผมซึ่งลูกค้าที่เคยซื้อไปนะครับต่างก็ชมกันว่ากลิตเตอร์ของรุ่นเนี้ยแน่นมากครับผมซึ่งของจริงก็เป็นอย่างนั้นฮะจะเห็นเลยว่ามันดูแน่นและสวยหรูมากครับผมและตัวกลิตเตอร์นะครับมีทั้งในส่วนของคูลโทนแล้วก็วอร์มโทนซึ่งต้องบอกว่าดูดีและหรูมากนะครับสำหรับเคสตัวนี้นะครับสีของตัวเคสเนี่ยจะขึ้นอยู่กับสีของตัว iPhone อีกทีนึงนะครับผมซึ่งการใส่สีขาวหรือสีดำเนี่ยก็จะดูแตกต่างกันออกไปเดี๋ยวเราเปลี่ยนเป็นสีดำให้ดูครับผมเนี่ยครับพอเปลี่ยนเป็นสีดำนะครับก็จะสังเกตว่าตัวสีเนี่ยมันก็จะดูอมเหลืองมากขึ้นซึ่งตะกี้เนี่ยมันจะดูขาวขาวฟ้าๆนะครับเพราะว่ามันจะขึ้นอยู่กับสีของตัวเครื่องอีกทีนึงนะครับก็จะสวยคนละแบบคนละสไตล์ครับและสำหรับเจ้าเคสเมดวอเตอร์ฟอลนะครับเนี่ยครับมันจะเป็นไหลเหมือนน้ำตกนะครับเป็นเอฟเฟกต์ของมันครับผมซึ่งกลิตเตอร์เนี่ยก็จะไหลตามการเคลื่อนไหวของเราซึ่งเราบอกเลยว่าดูสวยหรูมากนะครับให้ความรู้สึกเหมือนเครื่องประดับมากกว่าที่จะเป็นเคสอีกนะครับผมหลายคนนะครับเห็นเคสประเภทเนี่ยอาจจะกังวลในเรื่องของสารเคมีภายในนะครับว่าเป็นอันตรายไหมแต่ว่าทางเคสเมดเขาใช้มินเนอรัลออยล์นะครับที่ไม่มีสารพิษนะครับแล้วก็ถือว่าปลอดภัยนะครับและที่สำคัญไอ้แผ่นหลังเนี่ยหนามากเราเคยดรอปเทสแบบรุนแรงนะครับก็ไม่เป็นปัญหาไม่มีการแตกเลยจะทำให้มันแตกเนี่ยยังยากเลยนะครับอันนั้นในเรื่องของการใช้งานเนี่ยถือว่าไว้ใจได้ทั้งปลอดภัยแล้วก็หายห่วงครับซึ่งสำหรับพวกเคสเมทที่เรารีวิวไปนะครับสำหรับพวกซีรีส์ Twinkle Waterfall Soapable หรือว่า Tough Group นะครับพวกเนี่ยมาตรฐานจะเหมือนตัว Tough Clear ครับคือกันกระแทก3เมตรคือทั้งสวยแล้วก็ไว้ใจได้ครับทีนี้ในส่วนของซีรีส์ Godak นะครับตัวเนี่ยจะมาตรฐานกันกระแทกระดับ Military Standard แต่ไม่ถึง3เมตรครับผมคือสังเกตในส่วนขอบของมันนะครับก็จะบางกว่ารุ่นอื่นๆครับผม
ซึ่งในตัวเนี่ยก็จะการกระแทกในระดับทั่วไปในชีวิตประจำวันได้ดีครับแต่ว่าไม่ได้เก่งเหมือนเท่ากับพวกทับเคลียร์หรือพวกทับกรูพวกนั้นฮะและลูกค้าท่านไหนนะครับอยากจะเน้นสีสันไม่ต้องเน้นการกระแทกเรามีเคสอยู่แบรนด์หนึ่งที่อยากแนะนำครับก็คือ Ilago Silicone Case นั่นเองครับผมสำหรับตัว Ilago Silicone นะครับวัสดุเขาจะมีอยู่3ชั้นด้วยกันครับผมคือผิวนอกของมันนะครับมันจะเป็นตัวซิลิโคนนะครับผมแล้วก็ด้านในครับมันก็จะมีในส่วนของ PC ที่เป็นพลาสติกแข็งตรงกลางครับและในสุดอีกทีนึงเนี่ยเขาจะมีตัวผ้าเนื้อละเอียดไมโครไฟเบอร์ครับผมตัวเนี้ยก็จะช่วยป้องกันไม่ให้เครื่องเกิดรอยเวลาเราสวมเข้าไปครับผมจุดเด่นของเคสตัวนี้นะครับจะอยู่ในเรื่องของการเน้นกันรอยและสีสันที่สวยงามมากกว่าการกระแทกครับผมแล้วก็ตัวผิวของมันเนี่ยมันจะนุ่มเวลาสัมผัสครับผมแต่ว่าเวลาถือเนี่ยมันก็จะหนึบนะครับไม่หลุดมือง่ายๆครับผมซึ่งจัดว่าเป็นเคสที่สีสันสวยงามมากๆนะครับใครที่ชอบความสวยแบบเรียบๆและสีสันสวยๆนะครับไม่ได้เน้นการกระแทกเราแนะนำรุ่นนี้เลยครับและสำหรับสายเล่นเกมนะครับที่ห่วงเรื่องเครื่องร้อนนะครับเคสที่เหมาะสมที่จะใช้มากที่สุดคือเคสแบบบัมเปอร์นะครับมันจะเปิดด้านหลังนะครับทำให้ระบายความร้อนได้ดีและในบรรดาเคสบัมเปอร์นะครับมีอยู่แบรนด์หนึ่งนะครับที่มีชื่อเสียงมากๆก็คือแบรนด์ Dino Shield นั่นเองครับผมซึ่งเขาเนี่ยถึงจะเป็นเคสบัมเปอร์นะครับแต่มาตรฐานการกระแทกเนี่ยเขาก็อยู่ที่ 3.5 เมตรนะครับผมและผ่านการดรอปเทสมาเยอะแยะจัดว่าเป็นเคสการกระแทกที่ไว้ใจได้เลยครับและสำหรับในมือผมคือ Dino Shield Mod นะครับตัวนี้มีความพิเศษอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือในส่วนของขอบตัวนี้ครับที่เรียกว่าริมนะครับแล้วก็ในส่วนของปุ่มด้านข้างอย่างเงี้ยครับก็คือเราสามารถซื้อขอบหรือซื้อปุ่มเพิ่มไปได้นะครับแล้วเปลี่ยนสีเป็นสีอื่นที่เราอยากได้ทำ Mix and Match ได้ตามใจชอบนะครับผมเป็นกิมมิกเล็กๆของเคสตัวนี้ที่น่าสนใจครับส่วนใครที่ชอบ Dino Shield แต่ยังไม่ได้อยากได้แบบบัมเปอร์อยากได้แบบสุ่มหลังนะครับเขาจะมีซีรีส์โซลิดสูตรให้เลือกด้วยนะครับมาตรฐานการกระแทกก็จะเหมือนกับตัวม็อดที่เป็นบัมเปอร์ครับผมแต่ว่าจะเป็นสุ่มหลังเท่านั้นเองสำหรับแบรนด์ต่อไปนะครับก็คือ Pelican ครับผมหลายคนเนี่ยอาจจะรู้จักชื่อแบรนด์นี้นะครับจากกล่องที่ไว้เก็บเครื่องมือไม่ว่าจะเป็นกล้องหรือปืนเวลาออกกองกันนะครับแล้วต้องไว้เก็บอุปกรณ์แพงๆนะครับเพราะกล่องนี้มีชื่อเสียงเรื่องว่าสามารถป้องกันอุปกรณ์ได้ดีช่วยกันน้ำช่วยกันฝุ่นได้ดีครับผมซึ่งทางแบรนด์ Pelican นะครับเขาก็เอาคอนเซปต์นะครับในการออกแบบโปรดักต์รวมไปถึงดีไซน์นะครับมาทำเป็นเคสกันกระแทกนั่นเองเหมือนที่อยู่ในมือผมเนี่ยครับซึ่งเคสของแบรนด์ Pelican นะครับก็จะเน้นในเรื่องของการป้องกันเป็นหลักครับผมอย่างตัวแรกเนี่ยก็คือ Protector นะครับหน้าตาดีไซน์มันจะละไม้คล้ายคลึงกับตัวกล่องของ Pelicanนะครับผมและตัววัสดุนะครับขอบด้านข้างก็จะเป็นยางนะครับด้านหลังเป็น PC เป็นดีไซน์มาตรฐานการกระแทกอยู่ที่ Military Standard ครับผมซึ่งถือว่าป้องกันได้ดีฮะส่วนอีกตัวนึงนะครับคือ Adventurer ครับผมตัวนี้จะเป็นแบบดีไซน์เคสใสนะครับตัวพิเศษหน่อยนะครับขอบด้านข้างของเขาเนี่ยจะเป็นแบบขุ่นนะครับแล้วเขาก็จะมีในส่วนของการกันลื่นให้ด้วยนะครับคือเวลาถือเนี่ยตัวเคสเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยลื่นหลุดมือครับผมให้ดูเคสสวยๆกันไปหลายตัวครับเดี๋ยวเรามาดูแบบเท่ๆมากซึ่งจะมีอยู่แบรนด์หนึ่งนะครับที่คนไทยชื่นชอบกันมากไม่ว่าจะเรื่องของหน้าตามาตรฐานการกระแทกวัสดุที่ดีนะครับก็คือ UAG นั่นเองครับผมสำหรับเคสแบรนด์ UAG นะครับจะผ่านมาตรฐานการกระแทก Military Standard ที่แบรนด์นี้ถือว่าเป็นต้นตำรับในการดึงมาใช้เพื่อยืนยันว่าเคสการกระแทกได้ดีอันนี้ในเรื่องของการป้องกันเนี่ย UAG ถือว่าไว้ใจได้ครับผมสำหรับตัวที่คนมักจะคุ้นหน้าคุ้นตาก็น่าจะเป็น2ตัวนี้ก็คือตัว UAG Plasma ที่เป็นแบบใสนะครับแล้วก็ UAG Pathfinder ที่เป็นแบบทึบ2ตัวนี้หน้าตาจะเป็นสไตล์ของ UAG ที่สุดถือว่าเป็นแนวทางหรือต้นตำรับของ UAG ก็ว่าได้ครับผมในเรื่องการกระแทกทำได้ดีอยู่แล้วนะครับในเรื่องของการป้องกันนะครับขอบด้านข้างค่อนข้างหนานะครับมีการยกมุมยกขอบช่วยป้องกันตัวเครื่องได้ดีเนี่ยหายห่วงนะครับและที่สำคัญนะครับตัวนี้หน้าตามันโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์มองไกลๆก็รู้เลยว่าเนี่ย UAG แน่นอนครับแต่ถ้ารู้สึกว่าหน้าตาของ UAG มันดูดุดันเกินไปแต่เราชอบมาตรฐานการกระแทกชอบความไว้ใจของ UAG นะครับเขามีซีรีส์ที่ดูมินิมอลลงมาให้ครับอย่างเช่นตัวเนี้ยก็คือในส่วนของตัว Civilian ครับผมแล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งที่เป็นเวอร์ชันใสคือ Plyo แต่เสียดายที่เราไม่มีตัวอย่างมาให้ดูตรงนี้นะครับผมในส่วนของหน้าตาของตัว Civilian นะครับจะสังเกตว่าความดุเนี่ยมันน้อยลงครับผมจะดูเรียบมากขึ้นนะครับแต่มาตรฐานการกระแทกยังถือว่าดีอยู่การดีไซน์ขอบด้านข้างเนี่ยมันจะหนาพอๆกันแต่บริเวณมุมเนี่ยมันก็จะดูเรียบมากขึ้นนะครับผมในเรื่องการกระแทกอาจจะต่างกันเล็กน้อยนะครับในส่วนการป้องกันบริเวณมุมแต่โดยรวมเนี่ยในการใช้งานชีวิตประจำวันก็ยังถือว่าใกล้เคียงกันครับสำหรับเน้นคุ้มเราก็แนะนำไปละเน้นสวยเราก็แนะนำไปละทีเนี้ยบางคนอยากได้เคสที่กันกระแทกดีมากๆนะครับเพราะว่าตั้งใจจะใช้เครื่อง iPhone SE นานๆเลยหรือบางคนเนี่ยมีแววอาจจะขายต่ออยากให้มันปกป้องได้ดีมากๆนะครับผมเดี๋ยวเราแนะนำพวกแก่งเป็นพิเศษให้เลยครับถ้าอยากจะได้เคสที่แข็งแรงมากๆกันกระแทกดีมากแล้วก็ยังใสโชว์เครื่องนะครับเรามีอยู่ตัวนึงแนะนำก็คือ
Casemate Tough Plus ครับผมตัวเนี้ยเหมือนเป็นรุ่นอัปเกรดของตัว Tough Clear อีกทีนึงซึ่งปกติ Casemate Tough Clear นะครับจะกันกระแทกอยู่ที่3เมตรนะครับผมแต่ตัว Tough Plus เนี่ย Casemate บอกว่าเขาทดสอบมาให้ที่ 4.5 เมตรครับผมถ้าเทียบแล้วเนี่ยในบรรดาเคสใสเนี่ยน่าจะเป็นตัวที่ทางแบรนด์เขาเคลมมาสูงที่สุดเท่าที่เราเคยได้ยินมาเลยนะฮะความแตกต่างของตัวเนี่ยมันจะอยู่ที่บริเวณขอบครับผมสำหรับรุ่น Tough Plus นะครับขอบมันจะหนากว่า Tough Clear ครับและมีการเพิ่ม Impact Absorbing Ridge นะครับซึ่งจะเป็นหล่อนๆตรงเนี้ยช่วยทำให้มันสามารถซับแรงกระแทกได้ดียิ่งขึ้นครับผมทำให้มันกันกระแทกได้ดีกว่ารุ่นเดิมนะครับขึ้นไปถึง 4.5 เมตรครับส่วนนอกเหนือจากขอบนะครับในส่วนด้านหลังเนี่ยตัว Tough Plus ก็ยังสามารถโชว์สีของตัวเครื่องได้ดีเหมือนเดิมครับผมคือความเห็นเราอะเคสเมททัฟเคลียร์ปกติก็เป็นเคสกันกระแทกที่ไว้ใจได้มากๆอยู่แล้วครับผมถ้าเขาบอกว่าทัฟพลัสเนี่ยดีกว่ารุ่นทัฟเคลียร์เนี่ยเราก็ถือว่ามันต้องเป็นเคสกันกระแทกที่ดีเยี่ยมมากๆเลยครับและตัวทัฟพลัสนะครับยังมีเทคโนโลยีที่ชื่อว่าไมโครเพลครับผมที่ช่วยป้องกันการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ที่ตัวเคสและได้รับการรับรองจาก FDA ด้วยครับรวมไปถึงวัสดุของตัวเคสนะครับเขาใช้แพลนเบสพลาสติกครับผมซึ่งตัวเนี่ยสามารถย่อยสลายได้ต้องบอกว่าตัวเคสนะครับดีต่อมือถือและยังดีต่อโลกด้วยครับซึ่งเห็นหน้าตามันใสๆเรียบๆแบบนี้แต่ความจริงเขาอัดเทคโนโลยีลงเคสตัวนี้มาให้เยอะมากครับผมต้องเรียกได้ว่าเป็นตัวท็อปและตัวที่ดีที่สุดของแบรนด์ Casemate เลยครับถ้าพูดถึงตัวท็อปนะครับจะมีตัวที่โดดเด่นมากๆนะครับก็คือ UAG Monarch นั่นเองครับที่จัดว่าเป็นรุ่นท็อปที่สุดของ UAG ครับผมคือได้จะบอกว่าดีสุดของ UAG มันก็ต้องมีความพิเศษถูกไหมครับคือสำหรับ UAG Monarch เนี่ยเขาจะใช้วัสดุที่แตกต่างจาก UAG รุ่นอื่นๆใช้วัสดุ5แบบขึ้นมาทำนะครับผมและมาตรฐานกันกระแทก UAG เนี่ยปกติจะอยู่ Military Standard คือ 1.2 เมตร26ครั้งนะครับแต่สำหรับตัว UAG Monarch เนี่ยเขาให้2เท่าของ Military Standardคือผ่านการทดสอบมาที่ 1.2 เมตร52ครั้งครับผมซึ่งถือว่าเป็น UAG ที่กันกระแทกดีที่สุดที่เคยมีมาครับสำหรับราคานะครับจะสูงกว่า UAG ทุกตัวแล้วครับและน่าจะถือว่าเป็นเคสกันกระแทกที่ราคาอยู่ในกลุ่มที่สูงมากครับผมแต่ว่าถ้าได้ดูงานตัวจริงนะครับในส่วนของวัสดุไม่ว่าจะเป็นขอบด้านข้างนะครับหรือชิ้นด้านหลังแผ่นเฟรมตรงนี้หรือแม้แต่น็อตนะครับจะใช้วัสดุที่ดีกว่า UAG รุ่นอื่นๆทั้งหมดเลยครับผมดังนั้นถ้าใครนะครับอยากจะซื้อ UAG ที่ดีที่สุดกันกระแทกดีที่สุดของ UAG ก็แนะนำตัวนี้เลยครับหมดแล้วครับเคสของ iPhone SE นะครับก็รีวิวเนี่ยพูดถึงเยอะมากนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคนดูนะครับที่กำลังหาเคสของ iPhone SE อยู่นะครับถ้าใครคิดว่ารีวิวนี้มีประโยชน์นะครับฝากกดติดตามนะครับเราจะได้เจอกันในคลิปใหม่ๆมากขึ้นนะครับและถ้าใครนะครับอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเคสหรืออยากสั่งซื้อนะครับก็เชิญได้เลยที่ www.425degree.com รีวิวชัดคัดของดีสั่งง่ายส่งไวได้ของชัวร์ครับ